การเยาวชนไทยหัวใจ5ห้องเนี่ยนะครับเราต้องการให้ทุกห้องของเยาวชนของเราเนี่ยนะฮะมีศีล5ทุกห้องเลยนะครับวิธีการง่ายๆก็คือเราต้องปลูกฝังที่เยาวชนทำยังไงให้เยาวชนเนี่ยนะครับรู้จักว่าศีล5มีอะไรบ้างนะครับแล้วค่อยปลูกฝังนะครับหลังจากเชิญโทรเชิญขึ้นเสาธงแล้วเนี่ยนะครับเด็กๆก็ร้องเพลงศีล5พร้อมกันนะครับเป็นวิธีการปลูกฝังที่เรียบง่ายแล้วก็มีพลังมากๆนะครับเราคาดหวังเด็กหนึ่งเริ่มตระหนักก่อนนะครับว่าศีล5เป็นยังไงมีอะไรบ้างตรงไหนเป็นจุดที่สำคัญนะครับแล้วค่อยๆนำไปใช้แล้วก็ไปพัฒนาตัวเองนะครับโรงเรียนจะมีการประเมินผลนะครับหลังจากที่ประกาศศีล5แบบนี้ทุกวันแล้วนะครับ1เทอมมีการประเมินครั้งนึงว่าพฤติกรรมของเด็กมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างนะครับนั่นคือสิ่งที่จะเป็นผลลัพธ์ต่อไปนะครับเริ่มแรกที่รับโครงการเข้ามาก็คือเราจะให้คุณครูที่สอนสังคมแต่ละห้องแต่ละชั้นให้สอนให้เด็กร้องให้ได้ก่อนให้เด็กได้ลงมาพร้อมกันแล้วก็เราก็จะเริ่มทำท่าประกอบเพลงไปเรื่อยๆแล้วก็ส่วนไอ้ความหมายสิ่งที่ต้องประพฤติปฏิบัติก็จะคุณครูสอนแรกในห้องครับพอเด็กอยู่ตัวนั้นจะเริ่มประเมินพฤติกรรมเด็กว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นไหมเวลาครูพูดเวลาพูดหน้าเสาธงเล่าเนี่ยเด็กรับฟังดีไหมแล้วก็การทิ้งเศษกระดาษทำโรงเรียนสกปรกเลอะเทอะเนี่ยเด็กยังทำอยู่ไหมเด็กรับโรงเรียนขึ้นไหมต้องมีการประเมินผมคาดหวังว่าน่าจะพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นไม่คาดว่า 100% 80% 90% แล้วมันก็คาดว่าเด็กตัวใหญ่มีการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นก็ดีใจ